สวัสดีครับผมเอเกตออปติคอลนะผมชื่อเจ๋งในหัวข้อวันนี้ผมก็จะพูดต่อในซีรีส์ของเรื่องของเกี่ยวกับพารามิเตอร์ว่าเราเอาฟังก์ชันพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์ยังไงในการทำแว่นสายตาได้บ้างซึ่งเราพูดไปถึงหัวข้อที่3แล้วนั่นก็คือ wrap หรือบางคนอาจจะเรียกว่า fit from angle หรือถ้าเราจะพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆคือโค้งแว่นนั่นเองผมเชื่อว่าผู้บริโภคหลายๆคนนะเคยใช้แว่นที่โค้งมาแล้วเนาะกรณีที่มันไม่มีสายตาเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่กรณีที่มันเริ่มมีสายตาเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นปัญหาแม้แต่สายตา00ในแว่นโค้งก็เป็นปัญหาเป็นปัญหายังไงอธิบายให้เข้าใจก่อนละกันเรื่องของการเกิดของค่าสายตานั้นมีเรื่องของความหนาเลนส์เป็นตัวผกผันด้วยกรณีของแว่นโค้งที่มันเป็นเลนส์ติดเกาะแว่นโค้งเนี่ยมันจะค่อนข้างบางครับประมาณ1มิลแถวๆนั้นแหละทีนี้พอมันบางปุ๊บเนี่ยเออร์เลอร์ที่มันได้จากตรงนั้นน่ะมันก็จะต่ำแล้วบวกกับตัวฟิล์มตัวนั้นน่ะแผ่นเลนส์นั้นมันจะเป็น00ซะส่วนใหญ่มันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอาการไม่เป็นธรรมชาติของเลนส์ค่าสายตาแต่ถ้ามันเป็น00แล้วเป็นเลนส์ที่เราใช้ในการทำค่าสายตาเนี่ยเป็นแมทเทียลเดียวกันน่ะมันจะมีความหนาขั้นต่ำในกรณีที่เป็นเบอร์00นะอย่างน้อยที่2มิลลิเมตรนะก็คือมันหนาขึ้นมา2เท่าจากตัวเก่าทีนี้ผลที่มันหนาจากนั้นก็เลยทำให้ต่อให้มันเป็น00แล้วใส่ในแว่นโค้งก็จะทำให้คุณสามารถที่จะรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติได้เพราะความหนาของมันนั่นเองสรุปง่ายว่าแว่นโค้งยิ่งโค้งมากยิ่งรู้สึกว่ามันใช้งานยากขึ้นเรื่อยๆไม่ต่างอะไรกับการที่แว่นมันตรงมากเกินไปต่อให้เป็น00ก็จะรู้สึกว่ามันใช้งานยากขึ้นเนาะส่วนนี้ก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องกับความหนาของเลนส์ด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือบทสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับโค้งแว่นทีนี้ในกรณีของคนไม่มีสายตาแล้วอันนั้นนะเนาะมาฟังกรณีของคนที่มีสายตาเช่นผมสายตาสั้นแล้วผมอยากใช้แว่นโค้งๆแบบแว่นทรงสปอร์ตอะได้ไหมได้แต่มันจะใช้งานยากนั่นเพราะว่ายิ่งโค้งแว่นมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้สายค่าสายตาที่คุณมองตรงๆอ่ะมันเออร์เลอร์ตั้งแต่มองตรงๆไปแล้วถ้ามันแบนแล้วตรงเกินไปมองตรงๆคุณก็จะรู้สึกว่ามันคลื่นไส้และปวดหัวได้ไม่ว่าคุณจะมีสายตาหรือเปล่านะไม่มียังรู้สึกเลยแล้วแบบไหนล่ะที่แบบหายนะสุดนั่นก็คือกรณีที่คุณสวมแว่นแล้วเนี่ยแว่นมันแอนจากตรงกลายเป็นแอนแบบนี้แล้วคุณก็สวมไปอันนี้คือหายนะครับแว่นที่มีโค้งแว่นติดลบเราเรียกมันว่าโค้งแว่นติดลบก็จะทำให้ไม่ว่าคุณจะใส่ตาอะไรก็แล้วแต่เลนแบบไหนก็แล้วแต่ใส่ไม่ได้เลยมันมักจะเกิดกับแว่นที่คุณเลือกแว่นเล็กกว่าหน้าคุณแล้วก็มักจะเกิดกับแว่นที่มันมีความยืดหยุ่นนิ่มนุ่มนิ่มแล้วมันก็เล็กกว่าหน้าคุณพอคุณไปสวมมันก็แบะออกแบบนี้ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการดัดแว่นได้นั่นแหละแต่ในกรณีที่คุณมีค่าสายตาแล้วแว่นโค้งเยอะๆเราควรจะต้องดูแบบไหนล่ะว่าโค้งเท่าไหร่ที่เหมาะกับการทำค่าสายตาก็โค้งแว่นตั้งแต่6ถึง9จำแบบเลนจำแบบมุมเทแว่นเลย6ถึง9เหมือนกับมุมเทแว่นง่ายดีเนาะผมพยายามจะให้สโคปเพื่อให้จัดง่ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยโค้งแว่นเนี่ยมันมีอิสระมากกว่านั้นนะครับแต่ให้จำแค่ว่า6ถึง9เนี่ยเวลาคุณจะทำเลนส์เป็นค่าสายตาหรือเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟหรือ2ชั้นนี่คือเดอะเบสที่สุดแล้วในกรณีที่มันแบนกว่านั้นมีโค้งแว่นที่แบนกว่านั้นก็ยังไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่เนาะกรณีที่มันเป็นค่าสายตาลบอ่ะนะแต่ถ้าค่าสายตาไม่เริ่มเป็นค่าสายตายาวค่าสายตาบวกก็จะเริ่มมีปัญหาเพิ่มขึ้นแล้วในกรณีแว่นที่มันมีความโค้งมากกว่านั้นล่ะในกรณีที่มันเป็นเบอร์ลบเนี่ยก็จะเริ่มเป็นปัญหาถ้าเป็นเบอร์บวกก็จะดีขึ้นเล็กน้อยเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นโค้งแบบซับปอร์ตที่คุณเห็นกันน่ะอันนั้นคือแบบไม่ว่าค่าสายตาอะไรก็แล้วแต่ครับใส่ไม่ได้แต่เนื่องจากนี่คือปี2024เรามีเทคโนโลยีที่สามารถทำให้แว่นที่มันควรจะอยู่โค้ง6ถึง9เท่านั้นน่ะดีที่สุดเนี่ยสามารถนำไปใช้งานกับแว่นที่โค้งแบบสปอร์ตหรือตรงๆแบนๆ
แล้วก็สะท้อนแรงๆแบบแว่นแฟชั่นน่ะสามารถทำได้แม้คุณจะมีสายตาเราเรียกเลนส์กลุ่มนั้นว่าเป็นเลนส์เฉพาะบุคคลแบบฟรีฟอร์มออปติไมซ์นะเอเกตมีขายทีนี้เราจะพูดถึงผลกระทบของเลนส์หนึ่งสายตากับโค้งแว่นก็สั้นๆง่ายๆจำถ้ามันโค้งมากเกินไปก็ไม่ดีแบนมากเกินไปก็ไม่ดีแต่ถ้าสมมติคุณอยากจะใช้มันจริงๆคุณใช้เลนส์หมวด Persona Single Lens หรือถ้าเป็นเลนส์ Progressive ก็ให้มันอยู่ในหมวดสปอร์ตหรือเฉพาะบุคคลนะก็จะทำให้จากที่มันใช้ไม่ได้เลยเนี่ยจะทำให้มันใช้ได้แต่ประสิทธิภาพเนี่ยถ้าเทียบกับแว่นปกติจาก 100% ก็อาจจะเหลือสักประมาณ 90-80% แล้วแต่ว่ามันโค้งมันเทมันแบนขนาดไหนเนาะมันจะประสิทธิภาพแย่กว่าแบบที่เป็นทรงแว่นโค้งที่เหมาะสมนั่นเองแต่อย่าลืมนะมันมาจากถ้าไม่ทำคือใช้ไม่ได้นะโอเคไหมถ้ามาในหมวดของเลนส์โปรเกรสซีฟเรามาฟังกันดูว่าความโค้งของแว่นเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบอะไรให้บ้างอย่างแรกในมุมของโปรเกรสซีฟคุณก็ต้องเช็คโค้งของแว่นก่อนมันก็จะมีอุปกรณ์ในการเช็คโค้งของแว่นนะโดยที่เขาไม่ต้องสวมอยู่บนหน้าก็ได้ยกเว้นแว่นที่มันมีความนุ่มนิ่มและขอบเจาะอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องทำการดัดปรับแต่งแล้วก็วัดตอนที่อยู่บนหน้าเขาร่วมด้วยเนาะกรณีของโค้งแว่นที่มันตรงเกินไปตอนที่คุณมองไกลคุณจะรู้สึกเบลอข้างๆเพิ่มขึ้นในเลนส์โปรเกรสซีฟแต่ถ้ามันอยู่ในเชฟปกติอาการเบลอตรงนี้มันจะน้อยลงแล้วถ้ามันโค้งมากกว่าปกติล่ะในเลนส์โปรเกรสซีฟมองไกลคุณจะมีข้างๆคมชัดขึ้นครับคุณอาจจะเริ่มรู้สึกเบลอที่ตรงกลางเล็กน้อยเนาะแต่โดยรวมอ่ะพอคุณเพิ่มไปเล็กน้อยอ่ะข้างๆมันจะรู้สึกคมขึ้นในเลนส์โปรเกรสซีฟคุณจะไปเพิ่มเยอะเกินไปละกันแต่ฟังดูแล้วเหมือนกับเฮ้ยการทำให้โค้งแว่นที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันดีสำหรับเลนส์โปรเกรสซีฟมันมีจุดเสียครับจุดเสียอยู่ที่ดูใกล้ครับเวลาที่คุณไปเพิ่มความโค้งแว่นมากขึ้นอ่านหนังสือที่มันมีขนาดเท่านี้มันจะค่อยๆตีเล็กลงเรื่อยๆตามปริมาณความโค้งที่คุณไปเพิ่มขึ้นแปลว่าเวลาคุณไปเพิ่มความโค้งในเลนส์โปรเกรสซีฟมันจะทำให้มองไกลคุณกว้างขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ทำให้อ่านหนังสือเล็กลงและถ้าสมมติว่าคุณไปลดความโค้งให้มันแบนกว่าเดิมแบนกว่าช่วงที่ผมแนะนำก็จะทำให้มองไกลมันแคบกว่าเดิมแต่มองไกลอาจจะโตขึ้นนี่นี่คือความสัมพันธ์ของมันเพราะนั้นพยายามหาแว่นที่ลูกค้าเลือกแล้วมันมีโค้งอยู่ประมาณ 6-9 เกินนิดหน่อยก็ยังไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าขาดนิดหน่อยก็ยังไม่เป็นไรอยู่ดีเพราะว่าโค้งแว่นเนี่ยมันอิสระค่อนข้างเยอะแต่พยายามสโคปที่ 6-9 เอาไว้เนี่ย the best ดีเลิศแต่จริงๆมันได้ถึง 11-12 เนาะแล้วแต่สุดท้ายแล้วผมก็แนะนำว่าไม่ว่าเขาจะสั่งเป็นแบบเฉพาะบุคคลหรือเปล่าเนาะในแว่นทุกตัวเนี่ยคุณก็ควรจะต้องวัดว่าโค้งแว่นมันเท่าไหร่เพื่อให้คุณประเมินได้ว่าอ้อก่อนคุณจะจ่ายเลนส์โปรเกรสซีฟให้กับแว่นตัวนั้นกับเขาเนี่ยมันจะมีผลกระทบหรือจะมีส่วนไหนที่มันจะเป็นปัญหาทีนี้คุณก็เอาโค้งแว่นเอาไปผนวกข้อมูลที่คุณเช็คก่อนหน้านี้ก็เป็นมุมเทแว่นกับ back vertex distance ที่ผมทำพูดก่อนหน้านี้ในซีรีส์นี้เอามาผนวกข้อมูลรวมกันแล้วก็จะสรุปได้เป็นคอริดอร์ที่เราควรจะต้องจ่ายให้เขาและการปรับแว่นแบบไหนที่จะทำให้เขาได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นคุณก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยเอามาผนวกรวมกันแล้วก็แต่งแว่นไม่ว่าเขาจะติดข้อไหนคุณก็จะปรับแว่นแล้วแก้ปัญหาตามโจทย์นั้นได้แค่เพียงปรับแว่นไม่ใช่สั่งเลนส์ใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามผมเนาะแล้วในซีรีส์นี้ยังมีอีก3หัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็จบเรื่องของโค้งแว่นเพียงเท่านี้แล้วเรื่องโค้งแว่นง่าย